ยาวมากเลยโฆษณามีหรือว่าหนูเคยเห็นอีกข้างบนอยู่ข้างนอกไอ้ข้างบนนั้นเฮ้ยแอบไปกันนะมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยอะไรวะเนี่ยแอบดูการทำงานของพี่ตุ่นไงพี่มาแอบดูกันขนาดนี้ใช่จู่โจมเหมือนอะไรสักอย่างปลุกลังตุ่นอ่ะอย่างนั้นไปคุยกับพี่ข้างหน้าลงพิมพ์ดีกว่าโอเคในซุปเปอร์ลูกทุ่งสัปดาห์นี้ครับเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งอินเตอร์ออนทัวร์ครับผมออนแอร์เมื่อไหร่บ้างพี่ออนแอร์ทางช่อง5นะครับพบกันเป็นประจำเลยทางช่อง5เวลา 2:00 กว่าๆรวมถึง PSI จานดำนะครับทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นรวมถึง PS ช่อง IPM ด้วยโอ้พี่รวมถึงช่องจานส้มทุกวันอาทิตย์จานส้มช่องไหนช่อง46ท่องเที่ยวใช่ครับผมเจอกันเป็นประจำเลยกับรายการลูกทุ่งอินเตอร์ออนทัวร์ครับผมกี่โมงถึงกี่โมงฮะวันไหนอะช่องไหนถามก่อนอยากดูตอนไหนอยากดูถ้าเกิดอยากดูตอนกลางคืนถ้าอยากดูตอนกลางคืนก็ต้องดูช่อง5ตี2กว่าๆโดยประมาณไม่เกินตี2ครึ่งโอ้ยช่วงนั้นเขาจะให้ดูทำไมอะพี่รู้สึกพี่ตุ่นติดทำการบ้องกันบ้านอะไรอยู่ไหมฮะพี่จะมีเบรกเบรกก่อนเดี๋ยวให้ต่อแล้วถ้าเกิดกลางวันล่ะถ้ากลางวันก็ต้องดูทาง IPM หรือ PSI ดูได้หมดเลยตลอดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย3ถึง6โมงเย็นดูได้ตลอดครับโอ้เที่ยง6โมงเย็นมีรายการลูกทุ่งอินเตอร์ออนทัวร์รายการเดียวเลยไม่ก็แบ่งคนอื่นเขาบ้าง แบ่งๆวันกันไปก็เนี่ยมาคุยในรายการพี่เนี่ยมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะจริงๆมีอะไรจะสัมภาษณ์มีอะไรจะคุยมีเยอะไปหมดเลยข้อใจอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยอะไรบ้างครับการทำงานของลูกทุ่งอินเตอร์อ่ะฮะแล้วก็การจัดพิมพ์การจัดพิมพ์เพราะไหนว่าลูกทุ่งอินเตอร์นี้อยู่มาตั้งนานแล้ว10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้ว10กว่าปีที่สายันคลองโสดมานานฮะ สายันหรือตุนตุนอินเตอร์สายันน่ะไปนานแล้ว ครับคือหลายๆเล่มเค้าก็ปิดตัวไปแล้วทําไมเล่มพี่ยังอยู่อันนี้หลายๆคนสงสัยมากมากเลยคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสงสัยแน่นอนเลยอยากรู้ใช่มั้ยฮะว่าทําไมลูกทุ่งอินเตอร์ถึงยังอยู่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยย้อนไปสักประมาณเกือบ10ปีประมาณนั้นเลยเกือบ10ปีมาแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าวงการใหม่ๆก็คือทำหนังสือกับคุณพ่อคุณพ่อก็คือคุณพ่อสอนลือเนตรครับนั่นคือนักแต่งเพลงแหละแกโอ้โหเป็นระดับปรมาจารย์ละแกก็แต่งเพลงมาก็คือแต่งเพลงเสร็จแล้วไม่มีทางที่จะโปรโมทอยากโปรโมทก็ไม่ได้โปรโมทเพราะบางทีก็ต้องไปขอฝากเล่มนู้นเล่มนี้เล่มนู้นเล่มนี้เฮ้ยเราทำกันเองดีกว่าอ่ะทำกันเองก็ทำกันแล้วก็เริ่มทำกันมาล้มลุกคลานทำกันมาจนมาวันหนึ่งพ่อเลยบอกว่าตุ่นยังไงก็แล้วแต่ในเมื่อเราเริ่มแล้วเราก้าวแล้วขึ้นหลังเสือแล้วเราจะไม่ลงลูกทุ่งอินเตอร์จะตายไปพร้อมกับวิญญาณทั้งผมทั้งพ่อตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ยอมหยุดคือยังไงก็ได้ให้ลูกทุ่งอินเตอร์ยังอยู่ใช่เพราะมันเป็นหนังสือลูกทุ่งเล่มเดียวในประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อยู่ยาวนานที่สุดแต่ตอนนี้ทีมงานบอกว่ารถเข้ารถออกเยอะเหลือเกินให้เรากระเถิบเข้าไปข้างในดีกว่าพี่จะกลัวทำไมล่ะอยู่ลูกทุ่งอินเตอร์เอ่ยชื่อแป๊บเดียวโอเคพี่รอลูกทุ่งอินเตอร์แป๊บนึงนะเข้าข้างในดิเอ่ยชื่อแป๊บเดียวเข้าข้างในดิครับแล้วในโรงพิมพ์นี้มีอะไรบ้างโรงพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นจริงๆแล้วในเรื่องของขั้นตอนการพิมพ์ซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนการพิมพ์เนี่ยจะมีในเรื่องของทีมข่าวลูกทุ่งอินเตอร์มีอยู่ประมาณ20กว่าคน20กว่าคนเราก็จะกระจายไปทำข่าวบางคนก็แอบแฝงบ้างพี่ตุ่นมีหน้าที่อะไรบ้างในผมจริงๆในส่วนของผมเนี่ยจะมีหน้าที่ดูโดยรวมของภาพรวมของหนังสือลูกทุ่งอินเตอร์ซึ่งหนังสือลูกทุ่งอินเตอร์ก็จะมีนักข่าวไปทำข่าวมาเราก็จะมานั่งดูกันใช่เราก็จะมานั่งดูกันที่กองก็คือจะเป็นที่ออฟฟิศลูกทุ่งอินเตอร์มานั่งดูว่าข่าวไหนน่าสนใจข่าวไหนไม่น่าสนใจข่าวไหนมีประเด็นน่าเล่นบ้างพอดูเสร็จปึ้งก็มีการเขียนเสร็จก็เข้าระบบของอาร์ตเวิร์คเมื่อเป็นอาร์ตเวิร์คทำอาร์ตเวิร์คออกมาสวยละปึ้งก็ส่งทำเพจพอส่งทำเพจเสร็จปั๊บเอาละคราวนี้ต้องส่งมาที่โรงพิมพ์ครับนั่นคือที่นี่ก็คือวันนี้ที่เราจะมาดูกันใช่ครับนี่คือโกลเด้นไทยใช่ครับผมโกลเด้นไทยนี่เองอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตรงซอยเพชรเกษม25ครับเข้ามาอยู่ซ้ายมือเลยโรงพิมพ์นี้สุดยอดเพราะเราอยู่กันมาประมาณเกือบ10กว่าปีแล้วก็คือตั้งแต่ลูกทุ่งอินเตอร์แรกๆเลย
ช่ฮะก่อนหน้าที่จะเป็นลูกทุ่งอินเตอร์เราเคยทำหนังสือสีสันบันเทิงแต่เราก็สู้เศรษฐกิจไม่ไหวเพราะช่วงนั้นกวางสบู่แตกก็เลยยุบไปแล้วก็มาเปิดลูกทุ่งอินเตอร์และเหตุผลที่ใช้ลูกทุ่งอินเตอร์เพราะเขาคือตุ่นอินเตอร์ไงก็เลยเป็นลูกทุ่งอินเตอร์อารมณ์เหมือนไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรอ่ะแล้วถามว่าทำไมถึงต้องใช้ลูกทุ่งอินเตอร์เพราะว่ามันดูดีดูดีดูคลาสข่าวทุกข่าวต้องอินเตอร์ต้องรวดเร็วถึงแม้หนังสือเราจากเมื่อก่อนเคยออกรายเดือนแต่ตอนนี้เรากลับมาออก2เดือน1ฉบับแต่ข่าวทุกข่าวเราจะไม่เหมือนเป็นการไม่เหมือนกับข่าวหนังสือเล่มอื่นซึ่งหนังสือเล่มอื่นจะเป็นการขายข่าวหนังสือเราจะเป็นการขายประวัติขายความสำเร็จของนักร้องต่างๆเดี๋ยวนะครับทำการพิมพ์เนี่ยที่ทำเป็นแบบไหนที่บอกว่าขึ้นเป็นอาร์ตเวิร์กพอขึ้นเป็นอาร์ตเวิร์กเสร็จปุ๊บก็เข้าเพจเข้าเพจก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการการพิมพ์ซึ่งการพิมพ์ก็จะมีการแยกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของพิมพ์สีสีก็ต้องเมื่อก่อนเขาต้องพิมพ์เดียสีเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลหมดแล้วก็ต้องพิมพ์ทีเดียวเลยปึ้งใส่ไปเลยสีสีมั่วกันหมดเลยไม่รู้อะไรสีให้ไปอยู่ในนั้นไม่ใช่ดิเขามีขั้นตอนการพิมพ์อ๋อเหรอเดี๋ยวจะพาไปคุยกับผู้จัดการโรงงานเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยใช่ไหมใช่วิธีการพิมพ์มันจะเป็นยังไงใช่ครับการแยกสีทำยังไงใช่การทำเพจทำยังไงถูกต้องมาคุ้มเลยเนาะวันนี้คุ้มมาสิเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับเห็นแว่วๆว่านิตยสารลูกทุ่งอินเตอร์หน้าปกของปกใหม่เนี่ยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่จริงๆเป็นความลับอยู่นะจริงๆจะเปิดเนี่ยน้อยยากน้อยมากน้อยยากน้อยที่จะน้อยหรือจะยากน้อยมากอ๋อแอบดูให้แอบดูนิดนึงนี่คือหน้าปกเล่มใหม่นะครับที่กำลังจะคลอดกำลังตอนนี้หมอตำแยมาแล้วหมอตำแยเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมร้อนแล้วทำอะไรแล้วทุกอย่างรอหมดแล้วนี่แหละครับคือลูกทุ่งอินเตอร์ฉบับใหม่ล่าสุดถามหน่อยพี่ทำไมมันจะต้องมาเป็นอย่างเงี้ยปกติเราจะเห็นเป็นเล่มๆนี่เปิดใช่ไหมเนี่ยอันนี้มี4หน้าติดเราจะเห็นแค่2หน้าติดครับอันนี้คือแบ่งยังไงอันนี้ก็คือในระบบของเพจอ่ะมันก็จะพิมพ์ทีเดียวไงพิมพ์ไปเลย8หน้าอย่างนี้เขาเรียก8หน้า1 2 3 4 1 2 3 4รวมกันเป็น8 8หน้าปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยเอามาผ่าผ่าเสร็จมาตัดนั่นแหละมาผ่าเพื่อให้เข้าเล่มอีกทีอันนี้คือพิมพ์ด้านเดียวอ๋อ2หน้าแล้ว2หน้าเลยโอ้มี2หน้าพร้อมสองหน้าก็คืออีกฝั่งนึงก็คืออีกฝั่งนึงใช่ไหมตอนแรกนึกว่าผ่าเสร็จแล้วตัดทากาวแปะอันนั้นมันหนังสือพระ นี่ก็คือข่าวนี่ก็คือปัจจุบันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงลีอ้างผู้ใหญ่อ้างปัดผู้ใหญ่สั่งห้ามคุยหนุ่มหลายคนฮอตโอ้โหฮอตมากหญิงลีตอนนี้นาทีนี้ไม่มีใครสู้เธอโอ้โหผู้ชายนะเยอะมากไงมาจีบอ๋อแม้กระทั่งพี่ก๊อตที่ก๊อตออกข่าวออกจะ20ปีหัวแก้วหัวแหวนก็ยังกระแสสู้หญิงลีไม่ได้ใช่เพราะพี่ก๊อตเนี่ยถามว่าทำไมถึงยังสู้หญิงลีไม่ได้เพราะพี่ก๊อตเพิ่งจะคลอดไงแต่มาคลอดช่วงนี้ไงในกระแสที่บ้านเมืองอยู่ในวิกฤตเนี่ยพี่ก๊อตไม่สนใจนะยังไงก็จะดันอัลบั้มชุดนี้ออกให้ได้นี่คือเหตุและผลที่ลูกทุ่งอินเตอร์ถึงหยิบทั้งพี่โดมด้วย3คนนี้มาขึ้นน่าบอกลูกทุ่งอินเตอร์ก็แสดงว่าลูกทุ่งอินเตอร์ก่อนที่จะเอาใครขึ้นปกเนี่ยต้องมีการประชุมหลายรอบมากประชุมกันประมาณ3รอบ3รอบก็หมดไปหลายกรมอยู่หมายถึงว่าพวก M100 กับทิงแดงแบนอะไรพวกเนี้ยกลมๆในที่นี้คือสลับเปาบ้างหัวบ้างใช่เอางี้ดีกว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย อยากรู้ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะแน่นอนเลยคุณผู้ชมที่แบบไม่ได้เรียนการพิมพ์ไม่ได้เรียนอะไรมาจะต้องสงสัยแน่เลยทำไมมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยผู้จัดการอยู่ไหนอยากรู้เลยไหมอยากเจอไหมไปดูไปดูกัน